ขยับไปดูปัญหาน้ำเน่าเสียค่ะที่ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีปัญหาน้ำในลำคลองโสมเน่าเสียก็ส่งผลกระทบกับสวนส้มโอมากกว่า 1,000 ไร่นะคะชาวบ้านบอกว่านี่เป็นเสมือนกับแหล่งน้ำสุดท้ายแล้วไม่กล้าจะเอาน้ำมาใช้เพราะว่ากลัวจะทำให้ส้มโอตายเบื้องต้นคาดการณ์ค่ะว่าน่าจะเป็นผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านหมู่7หมู่8ที่ศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีเขาร่วมกันตรวจสอบปัญหาน้ำในคลองโสมเน่าเสียโดยที่ไม่ทราบสาเหตุสภาพน้ำเป็นแบบนี้แหละค่ะคือมีสีดำกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกับว่ามีสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปนเปื้อนมาก็เลยเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบเดินสายตามเส้นทางของน้ำเพื่อหาความผิดปกติด้วยนะคะพบว่าในจุดนี้เป็นช่วงต่อจากด้านหลังโรงงานอุตสาหกรรม304โซนป่งไผ่แล้วก็เจอว่ามีน้ำสีดำสนิทปนกับสีขาวเป็นทางๆขุ่นข้นส่งกลิ่นเหม็นสังเกตในน้ำไม่มีสิ่งมีชีวิตแม้แต่ชนิดเดียวนอกจากนี้พบคราบสีขาวคล้ายกับปูนขาวเกาะตามขอบฝายกั้นน้ำเป็นแผ่นหนาตลอดการไหลของน้ำค่ะค่ะซึ่งฝายแห่งนี้นะคะเป็นฝายสุดท้ายที่จะกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรทำให้ชาวสวนส้มโอในพื้นที่ 1,000 กว่าไร่คุณผู้ชมไม่สามารถนำน้ำไปใช้ทางการเกษตรได้ค่ะต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็บอกว่าน้ำเสียที่น้ำนั้นเสียเพราะว่าเกิดจากการหมักหมมของตะกอนไม่สามารถไหลไปตามปกติได้เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอรายหนึ่งนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวค่ะบอกว่าตอนนี้ชาวสวนเดือดร้อนชาวสวนที่ไม่สามารถนำน้ำไปใช้รดน้ำต้นไม้ได้เพราะว่าเป็นน้ำที่มีสารปนเปื้อนรถต้มโอนะคะก็ต้นต้มโอก็ตายหมดแล้วค่ะปัญหานี้ก็มักจะวนเวียนมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขแบบจริงจังสักทีค่ะมันเสียอ่ะน้ำเสียทำให้เสียพี่ปลูกไว้สวนนี่กี่ไร่ตอนนี้กี่สิบไร่ตอนนู้นโอ้เฉพาะเราคนเดียวมันไม่ใช่อ่ะมันเยอะแล้วผมต้องมาหมดเลยทุกคนเป็นหลายร้อยไร่อ่ะแถบเนี้ยของไม่ใช่ของเราคนเดียวของชาวบ้านทั้งทั่วไปคือสรุปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้ไม่มีน้ำแต่ปัจจุบันนี้น้ำมีใช้ตลอดแต่ใช้ไม่ได้ค่ะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันด้วยค่ะ